ฮัลโหลจะสลับกันนะคะยังไม่เลิกงานขอบคุณค่ะลุกเสร็จแล้วใช่ไหมไอ้พวกนั้นทำให้เสร็จใช่ไหมได้เยอะขนาดนี้ก็ดีสิคะน้องเอ็มเลิก4:30จ้ารอครับความพยายามสูงมากอ่ะเอ็มเกรงจนคอเอียงอ่ะฮะเอาร้ายเยอะมือเป็นตะคริวแล้วตอนนี้ยังไม่จบนะจ๊ะแกะจนปากบินปากเบี้ยวถูกถูกที่สุดหายใจไม่ทั่วท้องไม่ไหวอ่ะเธอ2 ชั่วโมงเนี่ยจบจบจบกันทีอะไรดีนะออกคนเจ
ต่อไปนะเป็นจำนวนทั้งสิ้น400บาทนะครับจ้าดาวมีบุญใช่ที่กับลูกแล้วก็จะกลับในเวทีแล้วก็ใช่ก่อนพี่บุญดูดิคุณสารนะฮะน้ำชาเต็มห้องเลยเห็นแล้วก็ที่บ้านสัมภเวสีทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในบ้านเลขที่315จำนวนทั้งสิ้น500บาททำงานนะจ๊ะเนี่ยไม่ได้นั่งเล่นนะจ๊ะร้อยบาทที่เป็นรายชื่อสูงหนึ่งนะจริงมากกว่านี้นะก็จะพยายามไล่เรียงให้ได้มากและได้เยอะที่สุดหนูไม่เห็นเลยวันนี้ไปไหนอ่ะที่วันละไปทำบุญกันที่มีชลบุรีที่สุดหยุดเหรอใจคุณธรรมนะก็มีหลายท่านร่วมขึ้นมาโดยจากโรงศพนะฮะเราได้จำนวนเส้นนะ13,370บาทวันนี้ผมนำเข้าธนาคารเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะรวบรวมนะนำไปร่วมบริจาคในการทำงานของเราได้ดีโรงหนังขึ้นร้อยลงศพนะจนขยายเป็นทั้งหมดนั้นภาคละ100โลงตอนนี้เราได้ภาคไหนแล้วภาคอีสานแล้วภาคตะวันออกที่มีการส่งมอบโรงกันไปครับภาคใต้ตอนนี้อยู่ในช่วงการเขาเรียกว่าผลิตหรือว่ากำลังสั่งทำโรงกันอยู่นะภาคใต้ได้ละตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่ภาคสุดท้ายภาคกลางเป้าหมายเส้นใจของเรานั้นทั้งหมด5ภาคละ100โลงนะเราอยากทำให้สำเร็จได้นะฮะฉะนั้นเราก็ช่วยกันว่าฝากครับนะน้อยมากไม่สิ้นได้เลยนะฮะตามศรัทธาเลยครับช่วยกันจัดการทำบุญครั้งนี้กับ1โรงหนังเพื่อร้อยโลงสำหรับเราได้เองครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่นึงนะเดี๋ยวช่วงแรกกลับมาติดตามมาต่อกับช่องของเรานะที่เป็น101ใครที่มีประสบการณ์เรื่องเล่าเจอปลาเรื่องครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนได้ยินมาได้สามารถจะฝากไว้ที่เก่งได้ครับ02-615-401ครับแล้วก็0819-3913รวมถึงเรามาติดอะไรก็สามารถจะส่งข้อความได้ทาง SMS ครับที่4689101ครับช่วยเราพักกันสักครู่เดียวครับอีจูไหนบอกจะสั่งแหน่ปูไม่เห็นโอนเงินมาเลยเอาอยู่เปล่าล่าสุดนะตอนนี้ตี2 6นาทีฮะหลังจากที่เราพักไปดื่มน้ำดื่มท่ากันนะกลับมาติดตามมาต่อกับคุณช็อปของเราที่เป็น101ในชั่วโมงที่3ชั่วโมงสุดท้ายในค่ำคืนนี้ครับก่อนที่เราจะมาติดตามฟังเรื่องคุณหมูที่บอกว่าเป็นเรื่องต่อหน้าต่อตานี่นะครับมีว่าฟังสอบถามมาจากน้องแตงโมไม่ชอบแตงโมครับบอกว่าตอนนี้ยังบริจาคได้อีกไหมได้ครับเพราะว่าเป้าหมายเราจะขาย1ภาคคือภาคสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ถ้าสนใจอยากร่วมประมูลก็สามารถบริจาคนะฮะสะดุ้งสะท้านผ่านทีมของในช่องที่เราเปิดไว้เพื่อทำบุญได้เลยนะครับที่ธนาคารกรุงเทพสาขาเดอะคริสตัลชื่อบัญชีว่าเดอะช็อปเพื่อเดอะช็อปทำบุญครับเลขที่บัญชี90607555ทวนนะ90601075ครับหรือว่าบริจาคได้ที่ร้านเดอะช็อปของเราสามบอกเดอะคริสตัลพาร์คชั้น2นะตรงนั้นก็สามารถจะไปร่วมทำบุญได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยครับนะขอบคุณล่วงหน้าเลยนะส่วนในช่วงที่เราอยู่ด้วยกับเรื่องดื่มไวน์ฟูมูลครับนะมีสิ่งที่ใช้ได้ดื่มแบบรสชาติกันก็จะเป็นไวน์ฟูมูลโรเซ่ไวน์ฟูมูลเรดไวน์ฟูมูลไวท์แล้วก็รสชาติใหม่ล่าสุดก็คือไวน์ดูดดาร์ก 7.5% ครับสามารถจัดซื้อที่นะสะดวกที่แล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยครับแล้วจะมาตามต่อนะฮะเรื่องคุณหมูที่ผมเกิดไว้คุณหมูบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งที่เจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่อำเภอที่ถนนเส้นหนึ่งนะครับนะฮะในจังหวัดชุมพรเมื่อ2ปีที่ผ่านมากับเรื่องที่บอกว่าต่อหน้าต่อตาเลยสวัสดีครับคุณหนูสวัสดีครับครับผมเวลาโทรจากที่ไหนครับโทรจากชุมพรเลยครับโทรจากชุมพรแล้วเมื่อไหร่ครับเนี่ยอยู่ท่าไหนครับอยู่ท่าอะไรนะท่าแซ่ครับท่าแซ่เหรอเพราะว่าพี่มีเพื่อนรุ่นน้องในคริสเตียนเป็นคนชุมพรกันชื่อว่าแต่ไม่แน่ใจว่าอยู่อำเภอเดียวกับกับน้องหรือเปล่านะครับนะฮะเรื่องนี้ผมก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ2ปีก็ไม่นานเท่าไหร่นะครับจริงหรือว่ามีคนอยู่ร่วมเหตุการณ์ด้วยไปกับเพื่อน2คนวันนั้นไปเพื่อ2คนวันนั้นณยามถนนเส้นนี้นะครับที่บอกว่าเจอต่อหน้าต่อตาเลยนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นยังไงครับผมคือทำไมนะครับได้ครับเรื่องเมื่อ2ปีก่อนนะครับขึ้นไปทำงานที่อุดรครับไปเปิดร้านเหล้าครับแล้วพวกกาปีช่วงประมาณพฤษภาเนี่ยครับคือต้องกลับมาบ้านเพราะว่าเขามีวันห่วงตุยกันก็ขับรถมาตั้งเส้นประตูครับเจ้าคอนสุพรมันจะมีประมาณ4ไฟแดงครับรถเก๋งมาผม
คือตอนอยู่ไฟแดงแรกผมก็ขี่มาเรื่อยๆเปิดเสียงดังๆเปิดกระจกลงแล้วเป็นสลับก็เห็นออกกระจกหลังคือเห็นมันจะไปไปไปข้างหนึ่งอะไรเป็นติดไปครับเขาขี่แต่เขาไม่ได้ขายไปอันนั้นน่าจะเก็บน่าจะเก็บพอแล้วครับมันก็ขี่รถเร็วแล้วประมาณไฟแดงตอนที่ไฟแดงที่สองครับประมาณ500เมตรก็เจอมอเตอร์ไซค์เจอมาเขาขี่ตามเดินมาดูข้างนอกก็ได้นะเดินมาดูข้างนอกก็ได้นะไม่จะลองว่าทำไมคอมเมนต์ไม่ได้แต่ดูสดได้คะอยู่ด้วยกันก็ยังจะมาดูไลฟ์ด้วยกันอยู่บ้าบอแล้วผมก็ขี่รถเร็วมาไปคนละทางแล้วเราก็ขี่รถเร็วด้วยใช่ครับพอเจอเหตุการณ์ที่สองเนี่ยผมก็ไม่ทำอะไรเพราะว่ามันเป็นเพื่อนแล้วเปิดเพลงดังมันไม่ได้กลัวอะไรมากพอเกือบไปถึงไฟแดงที่สามครับพี่คันเดิมพี่เราไม่มีแรงใช้เหมือนเดิมมันเดิมทุกอย่างพี่อารมณ์เดิมเลยเลี้ยวซ้ายเหมือนเดิมสติไฟแดงเหมือนเดิมยังไงดีผมเพื่อนไปเรียกของผมเพื่อนผมก็ไม่ตื่นเก่งดีดีเปิดเพลงดังๆผมความกลัวมันเลยแค่ไฟแดงเดียวพี่ไม่ติดความกลัวตอนนั้นมั่นใจไหมว่าไอ้มอเตอร์ไซคันเนี้ยมันต้องเป็นคันเดิมมั่นใจพี่เพราะว่าเสียงเดิมพ่อเดิมตีเดิมพี่คนขับคนเดิมผู้ชายล่างพ่อที่เขาขาวหล่อๆไหนละพี่แล้วว่าเขาใส่ชุดขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกเลยเขาใส่เสื้อขาวเขาไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาใส่เสื้อขาวกางเกงยีนส์ตัวไอ้สีขาวที่เขาดำเขาจำได้แน่ๆอยู่แล้วว่าเป็นคนเดิมแน่เสร็จแล้วที่นี่มันจะมีไฟแดงสุดท้ายพี่ลูกต้องเปิดน้ำมันจอดไฟแดงเลยแต่ผมไม่เจอตอนนั้นไฟแดงสุดท้ายผมกลับบ้านแล้วไป